จุกอกบิวกัลยาณีโพสต์ถึงพี่ชายลั่นขึ้นมาได้แล้วพ่อกับแม่พวกเรารอพี่อยู่จากกรณีที่เมื่อวันที่4ธันวาคมเวลา 16:05 น.เจ้าหน้าที่รับแจ้งคนกระโดดสะพานศรีสุราษฎร์เบื้องต้นเป็นชาย1รายอายุประมาณ 30-40 ปีขับรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีน้ำเงินดำทะเบียน1กไก่ขไข่7948กระโดดสะพานศรีสุราษฎร์และได้มีเรือเข้าไปช่วยโยนเชือกให้แล้วชายคนดังกล่าวไม่ยอมรับเชือกเวลานี้สูญหายโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเป็นคนเดียวกับรอบแรกที่เจรจาก่อนขับขี่กลับบ้านแล้วย้อนกลับมาใหม่และกระโดดลงสะพานดังกล่าวซึ่งต่อมาทราบว่าชายรายนี้คือนายจิตกรเจียมสกุลหรือบอยอายุ45ปีทำงานเป็นพนักงานขับรถยนต์ของบริษัทผู้ให้บริการของเขื่อนรัชประภาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำบลบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเป็นพี่ชายของนางสาวกัลยาณีเจียมสกุลหรือบิวกัลยาณีนักร้องชื่อดังล่าสุดวันที่5ธันวาคม2566เจ้าหน้าที่ยังไม่พบร่างของนายบอยด้วยครอบครัวอยู่ในอาการโศกเศร้าภาวนาขอให้เจอร่างของนายบอยเพราะกระแสน้ำในตอนนี้เชี่ยวกรากมากด้านบิวกัลยาณีผู้เป็นน้องสาวก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงพี่ชายโดยได้ระบุว่าพี่บอยขึ้นมาได้แล้วค่ะพ่อกับแม่และพวกเรารอพี่อยู่นะพี่รู้ไหมในนั้นมันเย็นแขบขึ้นมาตะกลับบ้านเราดีกว่าพี่หลังจากนั้นก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจพร้อมกับขอให้เจอร่างของพี่ชายโดยเร็วค่ะ